ธรรมสวัสดีค่ะเย็นนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งกรุงเทพมหานครนะคะณการเดินที่เรียกว่าสกายวอล์กที่จะไปอีกอาคารหนึ่งค่ะเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าอาคารธรรมสมที่ดูสงบงามอยู่ในท่ามกลางแสงของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกลงนั้นมันนำมาซึ่งความสงบนะคะถ้าเราเห็นสวนของเสถียรธรรมสถานที่ใบไม้ใบหญ้าที่เขียวขจีอย่างนี้แล้วก็ตึกซึ่งก็จะมีความสัปปายะในการที่จะมีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมถ้ามองโดยรอบจะเห็นว่าแม้กระทั่งตึกที่เรียกว่าธรรมาสมเนี่ยค่ะยังมีต้นไม้อยู่กลางตึกเลยมองให้ดีนะคะเราเก็บต้นไม้ไว้เพราะต้นไม้คืออะไรคือหัวใจของที่นี่ค่ะมองออกไปอีกหน่อยก็จะเห็นทางเดินที่เราเห็นแสงสว่างสวยงามนี่คือความเป็นล็อบบี้ของเสถียรธรรมสถานในฝั่งของธรรมสมกลับมาทางคุณแม่นะคะก็จะพาทุกท่านเดินผ่านสกายวอล์กซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่เราอยากจะเก็บต้นไม้ใบหญ้าแม้แต่ต้นไม้เดิมอันนี้คือต้นไม้เดิมอันนี้เป็นต้นไม้ที่ปลูกใหม่นะคะอยู่รวมกันของเดิมเราก็พยายามตัดแต่งอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจกันอย่างรักกันนะคะบริเวณที่เราเห็นทางเดินมาเนี่ยเป็นทางเดินระหว่างตึกธรรมาสมมาที่อาคารของสาวิกาสิกขาลัยเราพยายามเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะเราคิดว่ามันคือธรรมชาติที่ช่วยทำให้เราคือมนุษย์อยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างไม่ต้องเบียดเบียนถ้ามองทางฝั่งนี้ก็จะเห็นว่าต้นไม้ที่สูงเลยตึกเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เราปลูกมาก่อนตึกเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นทีหลังเพราะฉะนั้นความสำคัญของการดูแลต้นไม้ก็คืออย่าให้ตึกเข้ามาเบียดเบียนอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวเหมือนดังที่คุณแม่พาทุกท่านเดินมามันมีต้นไม้เดิมสกายวอล์กมาทีหลังตึกนี้มาทีหลังเราจึงขอให้ตึกถ่อมตัวที่สุดที่จะอยู่โอบกอดต้นไม้ที่เราเห็นอยู่นี้ของเดิมเป็นสิ่งที่เราต้องเคารพถ้าเดินไปทางนี้ก็จะเดินผ่านต้นไม้แต่คุณแม่จะพาทุกคนเดินขึ้นมาดูแสงข้างบนนะคะจะเห็นว่าตึกเนี้ยถูกสอดอยู่ใต้การอาศัยต้นไม้เดิมแล้วก็เป็นการปลูกต้นไม้ใหม่แต่เป็นการปลูกที่กลมกลืนไม่โดดไปวันนี้เลือกที่จะมาพูดคุยกันตรงนี้เพราะอยากให้มองเห็นแสงในพื้นที่บนดาดฟ้าของเราที่มองออกไปก็จะเห็นเนี่ยค่ะต้นไม้กับบนยอดตึกเท่าๆกันมองมาทางนี้ก็จะเห็นตึกที่อาศัยต้นไม้นะคะแม้กระทั่งสระน้ำณบริเวณนี้ซึ่งตอนนี้เขาเอาน้ำออกก็จะเป็นรูปดอกบัวซึ่งคุณแม่เลือกกลีบบัวที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นกลีบบัวที่เราเอาขึ้นมาอยู่บนยอดตึกเลยทำไมถึงเลือกเพราะคุณแม่มองว่าเวลาที่เราอยู่กับธรรมชาติแล้วเราเข้าใจสิ่งที่เรากำลังรักษาไว้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราในฐานะของมนุษยชาติคนหนึ่งก็คือการมองธรรมชาติอย่างเคารพธรรมชาติที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะคุณแม่ก็พยายามบอกให้คนเนี่ยดีไซน์แม้กระทั่งเวลาที่เราจะเอาเท้าแห่ลงไปในน้ำที่จริงตอนนี้คือน้ำแต่ให้เห็นว่าน้ำมันอยู่บนอะไรคะดอกบัวเดินผ่านมาทางนี้ก็จะมองเห็นต้นไม้ที่เราปลูกซึ่งอันเนี้ยพอมันมาแล้วเรารู้แล้วมันตายละอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็มาช่วยเนี่ยค่ะการประเมินความเสี่ยงของต้นไม้เนี่ยคือต้นเรนโบว์ต้นคูน7สีถ้ามันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ได้ออกดอกแล้วตอนนี้มันตายเนี่ยแหละคืองานที่คุณแม่จะกลับมาเขาเรียกว่าประเมินการปลูกต้นไม้ใน
เสถียรหนึ่งซึ่งเราก็ได้อาศัยวิธีการคิดอย่างนี้ละค่ะการอยู่กับต้นไม้เดิมมีตึกสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ต้นไม้ใหม่อันนี้อาจจะต้องเอากลับไปที่เสถียรหนึ่งด้วยเสถียรสองด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันดูแน่นไปหรือไม่อย่างนั้นก็จะต้องตัดกิ่งที่มันไม่ใช่เนี่ยออกอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งอาจจะเป็นเพราะรากมันต้องการการประเมินความเสี่ยงเรามานั่งอยู่ตรงนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าในทุกมุมที่คุณแม่กำลังพาทุกท่านเดินดูนะคะแม้กระทั่งการเลือกสีของน้ำเนี่ยเราก็ยังพยายามเลือกให้มันเห็นเป็นสีของแหนธรรมดาและเมื่อเราเห็นว่าการมีชีวิตที่เลือกทุกอย่างเพื่อให้เราสอดคล้องกับการอยู่ในป่าปลูกมือนะคะทุกทีเราจะยืนอยู่ตรงสถูปะนั้นแล้วก็มองเห็นทิวของดอกไม้ที่เป็นดอกลั่นทมคราวนี้จะลองให้มายืนอยู่ทางด้านนี้ค่ะแล้วมองออกไปเราก็จะเห็นภาพความเป็นสีเขียวที่มีดอกของลั่นทมนะคะแล้วก็เห็นถ้ำซึ่งทุกทีเราจะยืนอยู่ตรงถ้ำแล้วก็มองมาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ทำให้คุณแม่อยากชวนท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านว่าถ้าท่านพยายามอย่างมากในการที่จะอยู่อย่างเคารพธรรมชาติเวลาที่เราเดินอยู่มาข้างบนเราจะเห็นดอกพิกุลเนี่ยค่ะต้องเรียกว่างดงามมากอันนี้ก็เป็นพิกุลใบด่างซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะคะหายากและราคาแพงเราก็แทบจะเหมามาทั้งเขาเรียกว่าลังของเขาเลยนะคะและตอนนี้เราได้เก็บพิกุลแบบที่อยู่ในสายตาของเราเราไม่ต้องปีนเลยเพราะเรามีตรงนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนี่ยค่ะพิกุลอันนี้งามมากนะคะดูออกดอกเนี่ยออกดอกนี่ถ้ามีกลิ่นนะถ้าใครได้กลิ่นอย่างที่คุณแม่ก็จะเป็นกลิ่นดอกพิกุลเลยที่เรียกว่าออกทั้งช่อเลยค่ะเนี่ยหอมมากเลยค่ะอันนี้น่าจะทำน้ำหอมระเหยเลยอันนี้ต้องบอกกลุ่มที่กำลังต้องการดอกพิกุลเนี่ยต้องมาอันนี้เลยนี่ดกมากเลยนะคะดกมากจริงๆได้กลิ่นดอกพิกุลเลยค่ะก็นี่ทั้งช่อเลยก็มองไปสิพิกุลทั้งนั้นนะอันนี้เห็นชัดแล้วล่ะว่าไอ้ที่มันสมบูรณ์มันก็สมบูรณ์ล่ะไอ้ที่มันแห้งก็ขึ้นอยู่กับดินละตอนนี้ก็ต้องมาประเมินกันค่ะทีนี้เราจะนั่งคุยกันตรงนี้เลยไหมนั่งได้ไหมคะถ้านั่งได้คุณแม่จะลองนั่งเอาตรงนี้ก็ได้แม่มันจะได้นันทวันเพราะเราไม่เคยลงมาในบ่อน้ํานี้ได้เลยเพราะบ่อน้ํานี้ก็เป็นบ่อน้ําที่เราใช้ว่ายน้ํานะคะนี่คือที่การออกกําลังกายคุณแม่เองก็อาศัยการนั่งตรงนี้นั่งคุยรับรองได้ว่าไม่ตกค่ะวันนี้ก็จะเริ่มต้นจากการถามว่ามีใครดูอยู่บ้างมีคนดูแล้วตั้งคำถามไหมคะเอามาตั้งคำถามกันเลยตอนนี้เราสมมุติว่าเราอยู่ในสระน้ำที่มีดอกบัวบานรอรับเราอยู่เราเอาน้ำออกไปช่วงนี้เพราะว่ามันก็ตั้งแต่ไฟไหม้มาก็ต้องดูแลบ้านกันทุกระบบเลยค่ะวันนี้ก็กลับมาเพื่อประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ที่เรายังเหลืออยู่แล้วก็จะเป็นการตอบโจทย์ว่าวันที่17เนี้ยจะครบ1ปีที่ไฟไหม้แล้วคนเอาถ่านทำอะไรกันบ้างแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบข่าวว่าเลยไปอีกสักประมาณครึ่งกิโลเลยทีวีไดเรกไปก็ไฟไหม้ซึ่งก็ดับได้เร็วเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คนยังไม่นอนคือตอนประมาณสัก3ทุ่มกว่าๆนะคะก็ได้ข่าวจากจสร้อยว่ามีไฟไหม้เลยเสถียรไปอีกหน่อยก็ในอาการเดียวกันคือสายไฟมีเปลสปาร์คของไฟแล้วก็ลามติดลงมาเหมือนถนนวัชรพลกับสายไฟฟ้าตั้งแต่ในซอยนี้ก็คงต้องดูกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันเกิดถี่มากยังไม่ถึง1เดือนก็มีอีกกรณีที่ตรงหน้าทีวีเดล็กดีที่ไม่มีอะไรแล้วก็ดับกันทันนะคะก็ฝากความห่วงใยไปด้วยที่คุณทรงพลว่าก็ต้องช่วยกันดูแล้วก็สายไฟถนนวัชรพลอาจจะต้องได้รับการดูแลจริงๆแล้วนะคะค่ะ
ก็มีใครที่มีคำถามไหมคะไม่มีมีคนดูไหมอ่ะ260คนค่ะ260คนอ้าวละใครอยากจะแสดงความคิดเห็นก็กลับมาดูความสงบนะถ้าอยู่อย่างนี้คนไม่ค่อยได้ขึ้นมานะคะบนนี้เพราะว่าบนนี้จะเป็นที่เฉพาะกิจเป็นที่ที่เราทำเป็นสระน้ำให้เด็กๆตัวเล็กๆที่อยู่ในโครงการต่างๆซึ่งก็ไม่ค่อยได้มีใครได้ขึ้นมาอ่ะนั่งคุยกันค่ะมาเลยมีคำถามมาซักเลยค่ะโอ้คุณแม่อยากให้มาดูผิวเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ไม่ใช่กระเบื้องค่ะมันเป็นเม็ดคริสตัลซึ่งสั่งมาจากประเทศไหนสักประเทศหนึ่งแล้วเขาก็เอามาคล้ายๆทำเป็นขัดแต่ไอ้ที่ชอบก็คือการดีไซน์ดอกบัวเด็กก็จะดูเพราะตรงนี้จะเป็นผ้าระยะทาราตอนนี้จะเป็นทางก้าของผ้าระยะทาราเดี๋ยวจะดูว่าเราจะดึงขึ้นมาได้วันที่12เนี่ยถ้ามีทางก้าคลี่ตรงนี้ได้ก็จะสวยงามนี่ก็จะมีการกลับมาของความเป็นปกติของเสถียรเลยนะคะก็เสานี้ก็เป็นที่วางทางก้าแล้วก็สถูปะนั่นก็เราเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อวันที่31ก็ยังสดอยู่นะคะแสงก็งดงามตามท้องเรื่องเลยมีอีกวิธีการหนึ่งคุณแม่ไปนั่งตรงนู้นคนจะได้ไม่เสียวมากหลายคนอาจจะบอกว่าคุณแม่กล้าทำอะไรที่คนอื่นก็อาจจะเสียวนะคะคุณแม่ไม่เสียวนี่คุณแม่ก็นั่งได้เพราะคุณแม่รู้อยู่ว่าตกลงไปมันก็เป็นพื้นทรายเอาค่ะงั้นนั่งตรงนี้นะคะอ๋ออันนี้ก็มีสิ่งที่มันต้องทำเลือกมาดูอ่ะมาค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องให้เข้ามาดูซะก่อนที่จะมีการใส่น้ำเพราะว่ามันอาจจะมีร่อนบ้างอันนี้ก็น่าจะเรียกมาได้อยู่มีคำถามไหมจ๊ะถ้างั้นมานั่งใกล้ๆมาพูดคุยกันหรือตรงนี้ใกล้สุดแล้วการมีชีวิตที่ตายเสียก่อนตายเนี่ยนะคะคือการใช้ชีวิตอย่างคนที่รู้ว่าเราเนี่ยถ้ายังเป็นผู้ที่ยังต้องฝึกอยู่คำว่าฝึกในที่นี้ก็คือฝึกการละวางความยึดมั่นถือมั่นนะไม่ใช่ฝึกที่จะต้องเก่งอะไรทางโลกโลกนะฝึกของคุณแม่ก็คือการฝึกที่จะมีจิตที่มันเป็นอิสระจากความโลภนะคะเป็นอิสระจากความหลงหรือความโกรธเวลาที่เรายังรู้ตัวว่าเรายังฝึกไม่เสร็จแล้วเรายังต้องฝึกต่อไปในชีวิตที่เหลือของเราจนกระทั่งเราชนะใจเราได้แล้วล่ะใจของเราก็ไม่ไปจมอยู่กับเผลอเพลินอยู่กับราคะตีอกล่ำให้อึดอัดอยู่กับโทสะหรือว่าอยู่กับความไม่รู้อวิชชาปล่อยชีวิตวันหนึ่งไปอย่างไม่แอคทีฟอะไรในการฝึกเราก็คิดว่าพอแล้วเราก็จะเหมือนกับคนที่ตายแล้วตายจากการเป็นผู้ฝึกแต่ถ้าเรายังรู้ว่าเรายังอ่อนแอเราควรจะต้องฝึกต่อไปจะเป็นผู้ที่บวชใหม่บวชกลางเก่ากลางใหม่หรือผู้ที่บวชเก่าแล้วถ้าเรายังมีความโลภโกรธหลงอยู่แสดงว่าเรายังต้องฝึกอยู่เราอย่ายืนตายอยู่ในท่ามกลางสิ่งที่เรายังมีเวลาฝึกแล้วเราไม่ฝึกแล้วเราก็คิดว่าเราดีแล้วเราถูกแล้วเราใช่แล้วหรืออะไรก็ตามที่มันจะทำให้เราเนี่ยเหมือนคนที่ตายแล้วแต่ตายทั้งเป็นงั้นวันนี้ในช่วงเวลาเช้าเนี่ยที่อ่านขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตที่จริงชื่อก็ดีนะคะ
ชื่อเดี๋ยวกันนะชื่อจากพระโอษฐ์อะไรตายนะตายอย่างมีผู้ตายไม่เสียทีค่ะโอเคหมายถึงว่าถ้าเราจะตายจากการมีราคะโทสะโมหะนะมันก็คือการตายเสียก่อนตายใช่ไหมคะนั้นถ้าเรายังก็ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่แล้วไม่ฝึกเนี่ยก็ได้ชื่อเป็นผู้ตายแล้วก็เรียกว่าตายทั้งเป็นทีนี้ผู้ที่ตายยังไม่เสียทีก็คือยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่แต่ว่าบรรลุแล้วบรรลุไปถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเป็นขีณาสกคือหมายความว่าเป็นพระอรหันต์แล้วอะนะคะก็พวกนี้ก็ได้ชื่อว่าตายแล้วแต่อันเนี้ยเป็นการตายที่ยังมีลมหายใจอยู่แต่ตายจากความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์อันนี้คือชัดเจนแล้วนะคะทีนี้ตอนสุดท้ายของวันนี้คุณแม่ก็พูดว่าขอให้เราอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นคือหมายความว่าให้มันชนะใจตัวเองอะคือจะบวชเก่าบวชใหม่หรือว่าบวชนานแล้วเนี่ยถ้ายังโกรธอยู่ก็ยังต้องฝึกอยู่นะอย่าหยุดฝึกไม่มีใครมาบอกเราว่าอะไรได้ดีเท่ากับสำนึกของเราหรอกถ้าเราเป็นคนที่บอกกับตัวเองได้ว่าดอกบัวยังบานรองรับเราอยู่ดอกบัวยังคลี่กรีบให้เราได้มองเห็นความไม่เที่ยงอยู่การเจริญสติที่จะเห็นความคลายคืนของอารมณ์ความจางคลายของสภาวะธรรมหรือความไม่เที่ยงของความรู้สึกเนี่ยมันคือดอกบัวที่บานถึงแม้ว่าดอกบัวดอกเนี้ยจะมาจากตรงนะแต่ว่ามันได้แสดงความไม่เที่ยงมันแสดงความเบ่งบานมันได้แสดงถึงการดำรงอยู่อย่างทนอยู่ได้ยากอารมณ์ก็เป็นเรื่องของทุกขังที่ทนอยู่ได้ยากเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไม่หลุดแล้วอะไม่หลุดแล้วก็คือเป็นผู้ที่ตายเสียก่อนตายได้วันนี้เราต้องอยู่อย่างตายเสียก่อนตายคืออยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นแล้วก็เป็นคนที่ตายอย่างงดงามทั้งที่ลมหายใจยังมีอยู่แต่ตายจากความยึดมั่นถือมั่นอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของการพูดคุยในวันนี้ก่อนที่จะตอบคำถามนะคะค่ะคำถามค่ะคุณยายมีไหมคะมีคำถามถ้ารู้สึกในละจากความรับผิดชอบหลายด้านทั้งการงานการเงินครอบครัวต้องทำอย่างไรเจ้าคะคุณแม่ลองหายใจลึกๆอย่าเอามารวมกันการงานก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราคงจะต้องดิ้นรนนะคะไม่ยอมจำนนในขณะเดียวกันการเงินก็ต้องรู้ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วแหละจะใช้ยังไงให้มันพอที่จะยังประคองชีวิตของเราได้นะคะหน้าที่การงานและการเงินดูจะมีความสัมพันธ์กันอยู่แต่ความสุขในครอบครัวความสุขที่เราได้ออกมาออกกำลังกายความสุขที่เราได้มายืนแกว่งแขนนะคะแสงสวยงามเนี่ยค่ะมองไปที่ไหนก็มีแสงสวยงามรอบๆลองมองไปหายใจลึกๆความสุขเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในทุกๆที่คุณแม่เองก็หาความสุขได้ในทุกที่เพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่เสถียรก็ไม่ได้ต่างจากคุณหรอกค่ะมันเป็นผลของการทำชะตากรรมร่วมของมนุษยชาติโควิดเนี่ยเป็นภัยในอนาคตที่เราประมาทไม่ได้มันเท่าเทียมมันสามารถทำให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในยุคที่เรามีชีวิตอยู่จริงๆ
ตอนที่เป็นไข้หวัดก่อนนั้นเมื่อร้อยปีเราไม่ทันเนาะแต่เราจะทันช่วงนี้แหละแล้วมันจะรุนแรงไปเรื่อยๆรักษาชีวิตยอมเสียอวัยวะแต่รักษาชีวิตยอมเสียความสมดุลความสะดวกสบายและเรารักษาชีวิตที่สุขง่ายจากการใช้น้อยยังให้กำลังใจกันอยู่ยังสร้างหน้าที่การงานที่จะทำให้เราไม่นิ่งดูดายมันอาจจะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนสิ่งที่เคยได้มาแต่มันก็ไม่ได้ยากจนเพียงแต่ว่าใช้น้อยลงแล้วมีความสุขให้มากขึ้นใช้ปัญญามากขึ้นค่ะยุคนี้ต้องเป็นยุคแห่งการใช้สติปัญญาและลมหายใจลึกๆที่จะทำให้เรามีพลังอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณแม่ให้กำลังใจนกก็ให้กำลังใจค่ะมีอีกไหมคะกราบนมัสการคุณแม่ค่ะจิตกับความคิดมันต่างกันอย่างไรคะคือเวลาที่เราเห็นสมองเราทำงานนะเวลาที่เรามีสมองไว้โดยที่เราฝึกจิตด้วยเราฝึกจิตให้เตรียมจิตควรกับการงานแล้วก็สมองก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกับจิตคือฝึกจิตไว้คิดให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิคือมันต้องใช้ทั้งการฝึกจิตที่จะทำให้มีความแข็งแรงนะคะเพราะว่าจิตมันสั่งสมองอยู่แล้วแต่เราต้องฝึกจิตให้มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดและเวลาที่เอาจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเนี่ยไปคิดมันก็จะทำให้เราคิดอย่างตรงคมชัดและเป็นความคิดที่นำไปสู่ความสำเร็จในการลงมือกระทำด้วยนะคะไม่ใช่คิดฟุ้งซ่านคิดเลื่อยเฉยคิดไม่มีเหตุมีผลอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะฉะนั้นจิตก็เป็นเรื่องหนึ่งของการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในฝ่ายของการที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจความรู้สึกเข้าใจถึงการมีกำลังจิตเป็นเรื่องที่ฝึกได้และจิตเป็นสิ่งที่มีกำลังถ้าฝึกไว้ดีฝึกจิตไว้ให้มีกำลังคือความบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วใช้จิตอย่างนี้ค่ะทำหน้าที่ที่จะไปเตรียมจิตก่อนที่จะไปคิดเมื่อเราจะเห็นว่าสมองก็มีหน้าที่คิดเป็นเรื่องของกายแต่จิตเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของการทำงานร่วมสัมพันธ์กันระหว่างกายกับจิตค่ะอันนี้ไม่ใช่คำถามค่ะหนูเคยตายทั้งเป็นค่ะเพราะลูกกับสามีหนูเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกันหนูเหลือตัวคนเดียวทุกวันนี้หนูอยู่คนเดียวชอบฟังธรรมค่ะเออก็เก่งมากนะคะเราอาจจะมีคนที่รักจากเราไปในเวลาที่กระทันหันตั้งรับไม่ทันแต่ว่าความรักยังอยู่นะคะแล้วยิ่งเสียโหลูกซึ่งเป็นหัวใจของคุณและสามีก็เป็นพ่อของลูกถ้าเข้าไปอย่างกระทันหันคุณก็ต้องกอดหัวใจก็คือลูกและสามีเอาไว้ในกรรมดีของเรากอดเอาไว้ในกุศลและเจตนาที่เราจะยังอุทิศส่วนกุศลที่เป็นกุศลเนี่ยนะคะเพราะมันเป็นกุศลและเจตนาที่จะส่งไปให้คนที่รักที่ตายจากใช่ไหมคะแล้วคุณก็เก่งมากที่คุณเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยกุศลและเจตนาที่จะทำในสิ่งที่คุณยังอุทิศไปให้คนที่คุณรักคือทั้งลูกแล้วก็พ่อของลูกก็น่าชื่นชมค่ะอย่าจมอยู่กับเรื่องที่มันจบแล้วเลยนะคะ
ก็เริ่มต้นชีวิตของเราใหม่ด้วยกุศลและเจตนาที่ดีสิ่งที่รักตายจากแต่กุศลที่ได้รักยังอยู่ค่ะอนุโมทนานะคะค่ะอันนี้แม่น้ำเพชรเขาบอกว่าไม่มีคำถามเจ้าค่ะมีการบ้านของน้ำเพชรมาส่งเจ้าค่ะในเวลาที่แม่โมโหเขาได้นำคำสอนของคุณยายมาบอกแม่ว่าหายใจเข้าอ่อนโยนหายใจออกผ่อนคลายกราบขอบพระคุณเวลา9วันที่เขามาบวชเจ้าค่ะน้ำเพชรเป็นหลานที่น่ารักนะคะยังโอมตะเลตุตะเลตุเลสวาจิบปากจิบคอโอมมาให้คุณยายเห็นนะคะก็ขอบใจหลานมากเลยตอนนี้พี่เศรษฐีก็น่ารักอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เด็กๆเดี๋ยวเราไปช่วยกันนะเห็นพ่อจะไปช่วยยายทำเรื่องลงเก็บเครื่องมือก็ชี้เอาไว้ให้แล้วก็อาทิตย์หน้าก็เริ่มทำงานได้เลยนะจ๊ะก็อยากได้ห้องน้ำที่เป็นบริเวณทาราฟาร์มซึ่งพี่ติ่งก็เป็นเจ้าภาพอยู่แล้วก็มีผู้ที่บวชนะคะคุณที่ถวายไว้ที่จะสร้างตรงแมนดาร่ากับองค์ดำนะคะก็ตอนนี้กำลังหาผู้รับเหมาถ้าใครพ่อน้ำเพชรน้ำเพชรเป็นผู้รับเหมาก็มารับเหมางานคุณยายจะได้มีห้องน้ำทั้งที่ทาราฟาร์มแล้วก็ที่แมนดาร่าแล้วก็เราจะได้มีห้องเก็บเครื่องมือเพราะตอนนี้เนี่ยเวลาไปนอนที่หุบเขาโพธิสัตว์ตอนนี้ที่ไหนรีสอร์ทเขาก็ปิดกันเนาะก็ไปอยู่เต็นท์วันนี้ก็จะเป็นวันที่จะมีผู้ที่บวชอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ลงชื่อการนอนเต็นท์แล้วทั้ง3เต็นท์ก็บ้านเราทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเลยค่ะก็พี่แนนก็จะไปเห็นว่าตอนนี้พี่แนนส่งรถมาให้กลุ่มสะใจดีไปขนไม้ก็ได้ไม้มาสร้างบ้านอีกเยอะเลยลูกตอนนี้ทยอยขนไม้ขนโอ่งแล้วเดี๋ยวก็ไปขนเรือนไทยกำลังจ้างช่างไปรื้อเรือนไทยอยู่ใครจะมาช่วยตอนนี้ใครว่างงานใครเป็นผู้รับเหมาไม่มีงานลองมาของานที่หุบเขาโพธิสัตว์ทำดีไหมคะเพราะตอนนี้ค่ะเรามีปริมาณของผู้ที่บวชเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยสองรอบเดี๋ยววันที่23นี้ก็บวชอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็ได้ประชุมผู้ที่บวชเมื่อวันที่9นะคะก็ทุกคนน่ารักทุกคนเติบโตและทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่ยังต้องฝึกอยู่จะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นเพราะเรายังเป็นผู้ที่ต้องใช้ปัจจุบันกรรมของเราอย่างสำรวมระวังนะคะที่จะไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทจมอยู่ด้วยกับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอันนี้ก็เป็นการตอบด้วยก็ขอบใจที่เตือนแม่เขานะจ๊ะหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจรู้ทันความคิดของเรารู้ทันความรู้สึกและเห็นทุกอย่างมันเกิดดับฉับพลันแม้ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าสุขหรือทุกข์ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติรับรองได้เลยว่าเป็นผู้ที่จะตายอย่างไม่ตายทั้งเป็นจ้ะเอาหมดแล้วหมดเวลาด้วยหรือยังคะตอนนี้6:28แล้วค่ะก็คุณแม่เดินทางมากับหนุ่มอาร์มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีต้นกล้วยไม้ดินมาส่งเพราะว่าจะเอากล้วยไม้ดินมาจัดเวทีคนเอาถ่านนะคะก็จะมาอาศัยว่าวันที่17เนี่ยเป็นวันที่จะครบการเกิดไฟไหม้เราก็กำลังบูรณะเสถียรธรรมสถาน1กันอยู่แล้ววันที่23ก็จะเป็นการเล่นดนตรีเพื่อจะฟื้นฟูนะคะการบูรณะเสถียรธรรมสถานคุณศรีสไลนะคะซึ่งก็เป็นเรียกพี่ตุ้มบ้างเรียกป้าตุ้มบ้างก็น่ารักผู้สูงวัยที่เสียงมีเอกลักษณ์มากนะคะแล้วก็จะมาร้องเพลงหลายเพลงเห็นกำลังซ้อมๆ อยู่กับสปายภาสกรอยู่แล้วก็มีพี่เมาส์สุดาชื่นบาน
ก็เพลงที่เรารู้ว่าคนรุ่นคุณยายเนาะก็รู้มันเป็นเพลงฮิตนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นเด็กๆก็อาจจะชอบนะเพราะความหมายมันลึกซึ้งชื่อตอนว่าคนเอาถ่านนะคะมาดามตวงเป็นผู้จัดก็ต้องขอบคุณวันนี้เอาผักสลัดมามาดามตวงจะเบิกผักสลัดกับมะเขือเทศไปให้เชฟคนไหนที่จะมาฟังเพลงกันในวันที่23ก็ดีใจแล้วก็ได้ดอกกุหลาบชาดอกกุหลาบของพี่หมอนุ้ยนะคะที่จะมาจัดในวันที่23ก็ถือว่าเป็นการมีคนที่เข้ามานั่งห่างๆกันเป็นคนที่ถือว่าเป็นผู้ร่วมบุญนะคะก็ไม่เรียกว่าแม่ยกนะร่วมบุญนะคะก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันนี่วันนี้อาจารย์ทองก้อนก็เดินทางกลับไปหาลูกและเมียแล้วที่โคราชนะคะก็เราก็ทำงานกันในทุกที่แล้วก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนว่าโควิดเนี่ยมันปิดใจของเราที่จะเรียนรู้ไม่ได้เรายอมรับแต่การไม่ยอมจำนนของเรายังต้องฝึกอยู่ยังต้องเรียนรู้อยู่ต้องอยู่กันอย่างไม่ตายทั้งเป็นเลยฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนการทำงานทั้งเสถียร1และเสถียร2เสถียร2ตอนนี้ก็ร่าเริงที่จะต้องทำงานหนักกันแน่นอนคุณแม่ก็ให้การบ้านไว้กลุ่มเสถียร2ที่จะมาดูเรื่องการเรียนเรื่องการโรยตัวกับการตัดต้นไม้ก็จะมาถึงที่นี่ในวันอาทิตย์ส่วนคุณแม่มาก่อนเพื่อที่จะมาดูเรื่องสวนมอสการวางแผนการที่จะวางแผนทำสวนที่มีความเชื่อมโยงจากบริเวณที่ไฟไหม้นะคะแล้วก็เชื่อมมาจนถึงหอพระบรมสารีริกธาตุซึ่งก็ต้องซ่อมด้วยแล้วก็ดูแลรั้วทั้งหมดเลยเพราะว่าก็อันตรายแล้วถ้าไฟมันสปาร์คมาจากสายไฟการไฟฟ้าก็ต้องมาดูแล้วราคาเพราะมันเมื่อกี้นี้ขับรถมาก็ยังใจหายเลยว่าโอ้มันมีครั้งที่1แล้วที่เสถียรครั้งที่2ใกล้ๆทีวีเด็กดีมันไม่ติดปั๊มน้ำมันนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นครั้งที่3เดี๋ยวพวกเราจะเสียใจกันก็มาช่วยกันดูแลให้ปลอดภัยค่ะคำถามไม่มีนะจ๊ะพี่ติ่งทักเข้ามาไหมคะแสงไม่ได้แล้วเขาบอกว่าแสงมันน้อยโทรศัพท์นี่ก็เป็นโทรศัพท์ที่จะจบนี่ก็นั่งแบบแสงส่องหน้าแล้วนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนได้เข้าที่พักหรือที่นอนอย่างทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินอย่าค้างคาใจไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังอย่าเอาความดีงามของเราไปจมอยู่กับความโกรธความเกลียดลองกลับมาให้อภัยตัวเองและให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบเราขอให้ทุกคนได้พักลึกๆกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายทันใจนะคะเหมือนที่คุณยายสอนนะเพชรแล้วก็ทองก้อนกลับบ้านปลอดภัยนะลูกเรามากันคนละคันตอนนี้ทีมทำงานอยู่รายล้อมคุณแม่ฉายกล้องไปนะคะขอบใจที่ให้อาศัยรถมาส่งที่เสถียร1นะคะก็เป็นต้องเรียกอะไรฮะเป็นทีมเวิร์คที่จะมาช่วยกันแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเผื่อเรามีโอกาสได้ใช้ช่วงที่ work from home อยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะดูแลบ้านหลังในคือใจของเราด้วยเราก็จะกลายเป็นคนที่ชัตดาวน์กิเลสได้ในช่วงที่มีโควิด-19 ค่ะเรากลับมาสู่ช่วงนี้กันเจอวันละ3รอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รู้อาหารใครจะเป็นเชฟที่นี่ให้เลยเดี๋ยวเราลองดูไปถามปิ่มซิว่าเรามีเห็ดอะไรทางนี้เราไม่มีผักแต่เรามีเห็ดเรามาทำเห็ดกวนเขาเรียกน้ำตาลกันก็ได้นะอะไรนะเห็ดอะไรนะ
ที่ก็ทำเนื้อหวานหมูหวานน่ะใช่ไหมเห็ดสวรรค์ไม่รู้ตากเห็ดไว้เปล่าบางงั้นเรากลางวันพรุ่งนี้เราก็ยังจัดอาหารอร่อยกินกันหลายคนอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนทำนะคะก็ติดตามพวกเราได้ค่ะแล้วถ้าเผื่อใครมีกิจอะไรที่จะให้คุณแม่รับใช้ก็ตอนนี้อยู่ที่เสถียรหนึ่งนะคะอ๋อขอบคุณดร.เพชรยุภาเดี๋ยวจะไปดูต้นฉบับให้ก็เห็นภาพที่เอามาเรียงใหม่แล้วก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มรอยเตอร์ด้วยสรุปแล้วก็คือโอ้เราทำงานกันหลายเลเวลทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไปพักแล้วก็ตอนหลับไม่ต้องนึกถึงงานนะคะหลับลึกๆนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ เจดีย์งามมากเลยค่ะ